ธอคือคนคนนั้นจริงๆไหมคนที่มีความหมายสบายใจขึ้นไหมฟ้ารู้นะว่ายังเสียใจอยู่อ่ะแต่จะมาซึมแบบนี้ตลอดไปไม่ได้นะฉันดีขึ้นแล้วสาขอบใจนะที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบใจมากด้วยที่พามาไหว้พระพรุ่งนี้เป็นวันเกิดพอดีนั่นก็ดีเลยคิดซะว่าทำบุญวันเกิดไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนฉันลืมอ่ะลืมอะไรอ่ะลืมเสียงเซียมซีเดี๋ยวฉันไปรอข้างนอกแล้วกันอยู่ไม่นานทุกข์ก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงสินะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรหรือเปล่าคะ I don't feel good ไม่ใช่คนไทยพูดไทยได้ไหมคะ Can you speak Thai นี่หน่อยก็อ๋อค่ะจะมีผู้อุปถัมภ์แสนสำราญสำเร็จการที่ตรึกนึกในใจเฮ้ยเอ้าอะไรอะเอาฟ้าสาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาดามคนนี้เขาเป็นลมนะสิแล้วเธอก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยอ่ะแต่พูดไทยพอได้นะเออเหรออืมฉันมียาดมอ๋อมาสิโอเคดีขึ้นนะคะเด็ดแรงลมมากนะคะไม่ชินกับอากาศบ้านเราอ่ะเพราะวันนี้มันก็แดดแรงจริงๆอะสาขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะเก็บไว้ก่อนได้ค่ะขอบคุณนะคะมีคนส่งดอกไม้ให้คุณครับคุณฟ้าของฉันครับจากคุณเตชิตครับอีกคุณครับคุณเตชิตสั่งดอกไม้ไว้ล่วงหน้าแล้วครับและให้ผมไปส่งให้ถึงมือคุณในวันนี้ครับนี่ครับขอตัวก่อนนะครับอยากให้คุณช่วยไปเปลี่ยนดอกไม้ในจัดการให้ผมหน่อยเปลี่ยนดอกไม้เหรอคะผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้คุณมันมีร้านดอกไม้อยู่ในซอยเนี้ยไปอีกนิดนึงอ่ะคุณเปลี่ยนมาเลยคุณชอบดอกอะไรล่ะคะฉันจะได้ซื้อถูกค่ะดอกอะไรก็ได้ที่คุณชอบอ่ะคุณเลือกเลยดอกไม้สวยๆสำหรับคนสวยขอบคุณค่ะThank you.
ุขสันต์วันเกิดครับฟ้าผมอยากให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีความสุขที่สุดและอีกไม่นานนับจากนี้ผมจะทำให้คุณเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขที่สุดผมรักคุณนะทำไมชอบทำเซอร์ไพรส์แบบนี้อยู่เรื่อยเลยอ่ะคุณนะถ้าคำนี้มันออกมาจากปากของคุณมันคงจะมีความหมายมากกว่านี้ในใจของคุณคงเต็มไปด้วยความทรงจำที่มีแต่พิชิตสวัสดีครับคุณมนัญญาประชุมกรรมการบริษัทวันนี้ใช่ไหมใช่ครับกำลังจะเริ่มเลยครับฉันจะเข้าประชุมด้วยเอ้านี่คุณชินไปไหนอ่ะนี่จะถึงเวลาประชุมแล้วนะเนี่ยไม่รู้อ่ะคุณชินคุณชินคะคุณชินไปทำอะไรในห้องนั้นนะคะเอ้ยร้อนก็ร้อนแล้วก็ไม่มีแอร์ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวมีประชุมค่ะค่ะนี่คุณชินเดี๋ยวค่ะคุณชินขอโทษค่ะคุณชินอยากจะให้ฟ้าไปประชุมด้วยไหมคะหวังว่าทุกคนคงไม่มีปัญหาอะไรนะคะที่ดิฉันเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยในฐานะผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษาของบริษัทประชุมคุณกำลังมานะครับคุณชินล่ะเอ้าก็เมื่อกี้คุณชินเพิ่งลงไปประชุมไงคุณชินไม่ได้ไปห้องประชุมเอ้าจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งลงไปเองล่างฟ้าไปด้วยอ่ะพี่ชิดเขาไว้ให้คุณนะครับค่ะ